่วมกันส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคเหนือนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็หนักหน่วงอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอีกระลอกนึงอีกอย่างที่จังหวัดลำพูนค่ะมีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในบ้านปกติแล้วจะเอาไว้จับโจรกลายเป็นว่าโจรไม่เข้าแต่ว่านี่ค่ะระดับน้ำหน้าบ้านเขาบอกอยากมีเรือเป็นของตัวเองเลยในวันที่น้ำท่วมแล้วทางด้านของเจ้าของบ้านเองเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเต็มๆสักนิดนึงต้องใช้กาละมังแล้วก็ที่นวลหรือป่ะแผ่นโฟมใช่ไหมแผ่นโฟมแผ่นโฟมค่ะลำเลียงของเนี่ยออกจากบ้านของตัวเองซึ่งตรงจุดนี้เขาบอกดีแค่ไหนแล้วที่ระดับน้ำมันไม่ได้สูงมากยังพอที่จะย้ายข้าวย้ายของเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ในขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีอยู่ที่อีกจุดนึงนะคะชุมชนบ้านเวียงยองในตัวเมืองจุดนี้รับน้ำจากแม่น้ำกวงคุณผู้ชมคะแล้วเข้าท่วมในพื้นที่ทั้งบ้านเวียงยองแล้วก็ที่บ้านใหม่วังไฮเห็นบอกว่าชาวบ้านตรงนี้เป็นร้อยหลังคาเรือนที่ยังโดนน้ำล้อมรอบอยู่แบบนี้ค่ะแล้วความสูงของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตรครึ่งฮะบางจุดที่ต่ำๆหน่อยเกือบ2เมตรแล้วก็ได้รับความเสียหายเนี่ยหลายต่อหลายหลังคาเรือนวันนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเราไปเจอกับคุณอัญชลีบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยถูกน้ำท่วมอยู่ตรงเนี้ย8วันแล้วนะคุณฝ้ายคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วดูน้ำสภาพน้ำก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะเริ่มแบบเป็นสีดำแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วฮะแล้วก็บอกว่าท่วมหนักมาแล้วเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเคยท่วมแบบเนี้ยมา1ครั้งตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54แล้วปีนี้ก็มาท่วมอีกหลังจากปี54ที่ท่วมจุดนี้ไม่เคยท่วมเลยจนกระทั่งครั้งเนี้ยเห็นมีการบอกว่ายังโชคดีนะพอเก็บข้าวเก็บของหนีน้ำได้ทันส่วนเรื่องของอาหารก็มีเจ้าหน้าที่นำมาแจกให้ที่กังวลที่สุดคือพอ8วันอย่างที่ผมบอกไปน้ำเปลี่ยนสีและกลายเป็นน้ำเน่า8สัก8วันแล้วค่ะโอ้8วันแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ระดับน้ำมันประมาณไหนระดับน้ำคะประมาณนี้อะค่ะอ๋ออันนี้คือมันเริ่มลดแล้วค่ะแต่น้ำมันไม่ได้ไหลค่ะมันไม่ได้ไหลท่วมทุกปีไหมพี่ดีดีไม่ค่ะปีนี้ค่ะท่วมเยอะปีที่แล้วท่วมไม่เยอะนิดเดียวกับปี54นะคะปี54นั่นพอเลยค่ะบ้านข้างบนบ้านเท่านี้อืมแล้วพวกทรัพย์สินอะไรเก็บอะไรทันบ้างเก็บตอนนั้นเก็บทันแต่นี่ก็เก็บทันค่ะเก็บทันอยู่นอนอยู่กับเตียงมันไม่จมน้ำยังไม่จมน้ำค่ะก็ยังพอนอนได้อยู่ค่ะมันเริ่มคันหรือยังพี่เวลาคันค่ะเริ่มคันแล้วค่ะคือว่าเคยมีแผลด้วยใช่ไหมพี่มีแผลให้ความสะดวกทางด้านเข้าออกไปไหนลำบากอาหารการกินค่ะชุมชนบ้านใหม่วังไฮนะคะยังคงเข้าออกลำบากแล้วก็อยู่ตรงนี้มาแล้ว8วันส่วนที่ชุมชนเวียงยองคุณผู้ชมคะวันนี้น้องฟ้าเนี่ยไปเจอครอบครัวหนึ่งอยู่กัน5คน1ในนั้นเป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะแล้วบอกว่าน้ำท่วมมาเมตรครึ่งก่อนหน้านี้ออกไปไหนไม่ได้เลยเจ้าของบ้านคือคุณเพ็ญสิริแล้วก็ข้าวของในบ้านเสียหายหมดเพราะว่าเก็บไม่ทันแต่ว่าเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาลูกชายซึ่งเป็นผู้พิการได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตงวดเฟสแรกอ่ะเอ้าวันแรกคุณผู้ชมได้เงินมา10,000เลยเอาเงิน10,000เนี่ยมาซื้อเรือเพิ่งจะซื้อมาเลยค่ะราคา 6,000 บาทเพราะจะต้องเอาไว้ใช้เข้าออกบ้านคือเนื่องจากว่าในการเดินทางเข้าออกเวลาที่มีผู้ป่วยหรือว่ามีผู้พิการเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินทางเข้าออกได้ก็ต้องใช้เรือลำนี้คอยลำเลียงกันตอนนี้ความเสียหายก็เต็มบ้านไปหมดเลยนะคะในอนาคตยังไม่รู้เลยว่าจะมาฟื้นฟูจะทำความสะอาดอะไรกันยังไงตอนนี้ลำบากมากตั้งแต่วันที่25ค่ะมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วที่ผ่านมามันใช้ต้นแบบนี้มาก่อนค่ะเมื่อปี54ค่ะ54ค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือก็ไปไหนมาไหนไม่สะดวกอย่างนึงนะคะอีกอย่างนึงก็ต้องคอยดูน้องด้วยต้องคอยดูไม่ให้ไปนู่นไปนี่ถ้าใครจะไปก็คือต้องมีคนอยู่เฝ้าน้องคนนึงจะทิ้งไว้คนเดียวก็ไม่กล้าทิ้งครับอันเหมือนจะเป็นโชคอ่ะนะคะพอดีเงินดิจิตอลคนพิการของน้องเข้าวันที่25แล้วน้องเขาก็บอกแม่ว่าแม่เอาเงินมาใช้ครึ่งนึงก็ซื้อของเข้าร้านอีกครึ่งนึงขอเก็บไว้นะโอเคลูกพอ25ตอนเย็นมาน้ำมันเริ่มมาก็อันนี้ไปยิ้มหกไปทำงานเดินออกไปได้พอตอนเข้ามายิ้มหกลูกซื้อเรือเหอะเดี๋ยวมันจะขึ้นเยอะคุณผู้ชมฮะน้องฟ้ายังลงสำรวจในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่วังไฮแล้วก็ไปเจอกับทางด้านของคุณยายอินแก้วฮะเป็นคุณยายวัย79ปีพิการขาเดินไม่ได้อาศัยอยู่ชั้น2ของบ้านฮะเพราะว่าบ้านของคุณยายอินแก้วเองเนี่ยชั้นล่างถูกน้ำท่วมนะฮะสูง1เมตรทรัพย์สินต่างๆในบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าทั้งตู้เสื้อผ้าที่นอนตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างชั้นที่1จมเสียหายทั้งหมด
บางจุดที่มันยังพอมีชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยเอาขึ้นเทินไว้ที่สูงได้ก็เทินเอาไว้ก่อนคุณยายบอกว่าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกชายปกติแล้วจะนอนอยู่ชั้นล่างแต่หลังจากที่บ้านโดนน้ำท่วมลูกชายก็ย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2ยายอินแก้บอกยายเป็นคนพิการฮะไม่สามารถออกไปไหนได้ชีวิตก็ค่อนข้างยากลำบากการอาบน้ำก็ต้องรอให้ลูกชายตักน้ำใส่ถังขึ้นมาขับถ่ายคุณผู้ชมฮะสภาพน้ำท่วมแบบเนี้ยเขาบอกต้องถ่ายใส่ถังเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างถูกน้ำท่วมใช้งานไม่ได้เลยวันที่23กันยาค่ะ23แต่ที่นี่ก็คือคุณยายก็อาศัยนอนอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณยายในห้องอะจ้ะเมื่อตอนนั้นอยู่ข้างล่างก็ละอ่อนเขาแปลงคือตีกันทั้งน่ะทั้งหลุมตีทั้งหนอกฮะเข้าออกมันยากเลยมีถังสีละเอาวันเก้าอี้แปลงฮูแล้วก็เอาหนังนั่นนะก็นั่งถ่ายข้างบนนี้เจ้าอาบน้ำค่อยลงไปเนี่ยขยะอันแท็ตพาเลตลงไปอาบอยู่ที่ถังนี่นะเจ้าลำบากเนี่ยค่ะลำปางเนี่ยจริงๆคือเป็นน้ำที่ทะลักมาจากแม่น้ำมันจะไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบน้ำป่าที่แบบไหลเร็วไหลแรงแต่มันอยู่นานค่ะเพราะว่าระบายช้าคุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์เบื้องต้นที่สารพีซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับตัวเมืองตอนนี้6วันนะคะน้ำก็ยังไม่ลดอีกเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกฝนตกกันต่อเนื่องหลายวันทำให้หมู่บ้านตรงนี้บ้านเชียงขางหมู่7ที่ชัยสถานถูกน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันกับทุกปีเพราะว่าน้ำจะล้นบ่อดินซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านคือพอมีบ่อมีพวกที่เก็บกักน้ำอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำระบายได้ช้าและในขณะเดียวกันแจ้งข่าวให้ชาวเชียงใหม่ทราบเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนของจังหวัดเชียงใหม่จะระบายน้ำออกจากเขื่อนจริงๆเริ่มระบายแล้วตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้นะคะและจะใช้เวลาทั้งหมด34ชั่วโมงถึง5โมงเย็นของวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่30กันยายนเนื่องจากว่าจะต้องรอรับปริมาณฝนที่จะตกหนักลงมาในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยืนยันว่าน้ำตรงนี้จะออกไปทางสปิลเวย์ค่ะจะไม่ได้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองเพราะว่าตัวเมืองเชียงใหม่ก็หนักอยู่แล้วก่อนหน้านี้ยังระบายไม่หมดแล้วไหนจะมีน้ำหนุนในพื้นที่อีกเพราะฉะนั้นเขื่อนเองก็จะต้องมีการระบายน้ำออกเหมือนกันแต่ว่าจะไปอีกทางนึงคือไปทางสปิลเวย์ด้านหลังแต่ทีนี้ด้านหลังจะไปลงที่แม่น้ำงัดแล้วก็แม่น้ำปิงทีนี้แหละสองฝั่งของแม่น้ำปิงอีกอ่ะอย่าลืมว่าแม่น้ำปิงไหลผ่านหลายจังหวัดก็จะทำให้มวลน้ำในหลายพื้นที่ปริมาณก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องประกาศเตือนกันไว้แล้วก็จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหลังจากนี้พะเยาค่ะเห็นบอกว่าพะเยาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำจุดได้ไหมหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ที่แม่กาซึ่งตรงนั้นน้ำป่ามันพัดมาแบบรุนแรงมากล่าสุดเห็นบอกว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่น้ำผ่านด้วยแล้วดินอุ้มน้ำไม่ไหวอ่ะถนนซุดลงไปเลยแล้วถนนก็ซุดลงไปฮะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่มันอยู่บริเวณที่ดินมันอุ้มมาไว้มันทำให้ซุดไปข้างล่างหมดเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมหลังจากที่น้ำมันลดลงไปแล้วเห็นมีการบอกว่าถนนสายดังกล่าวเนี่ยคือถนนพหลโยธินสายนครสวรรค์เชียงรายขาขึ้นเข้าตัวเมืองแล้วถนนก็ซุดแตกรอยร้าวแบบนี้ฮะคุณผู้ชมระยะทางยาวกว่า10เมตรโดยเป็นเขตติดต่อกันฮะคุณผู้ชมระหว่างตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาเขตติดต่อกับอำเภองาวจังหวัดลำปางแล้วก็ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาก่อนถึงมหาวิทยาลัยพะเยา6กิโลเมตรโดยสภาพตรงนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นจุดที่น้ำเนี่ยไหลผ่านมาก่อนเขาบอกชาวบ้านชาวช่องเนี่ยตอนนี้คือทางด้านของการทางหลวงปิดก่อนเลยนะฮะฝั่งนั้นปิดก่อนแล้วก็ให้รถเนี่ยมาขับเป็นเลนสวนทางอีกเลนหนึ่งแทนเพื่อความปลอดภัยโดยทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ในจุดใกล้เคียงกันตรงนี้ก็มีการบอกว่าถนนดังกล่าวเนี่ยบริเวณบ้านแม่กานาไร่เดียวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยถนนเนี่ยมันซุดลงไปชาวบ้านก็ตกใจเขาบอกยังโชคดีที่ว่าถนนมันซุดแล้วชาวบ้านเห็นก่อนเลยแจ้งทางหลวงเนี่ยให้มาปิดไว้ก่อนได้เบอร์โทรศัพท์ตลอดเนาะไทยประมาณสักกี่โมงครับที่มันถล่มนี่โมงนี่ครับแปดโมงปลายนี่ก็เนาะเกือบเก้าโมงเนี่ยแปดโมงปลายเกือบเก้าโมงเนี่ยประมาณเนี่ยหันอันโมรถไฟสองคนมันยิงนะวิ่งขึ้นมาว่าหัวแววแววพอกับบานนะเขาก็บอกลงไปเบอร์โทรศัพท์ผู้ชมคะไม่มีใครเป็นอะไรแต่เกือบเหมือนกันนิดเดียวเท่านั้นกล้องหน้ารถคันหนึ่งค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วงเช้าวันนี้ขับมาคุณผู้ชมดูนะคะพอขับไปเส้นทางตรงนี้เลย
มันร้าวไอ้พื้นตรงนี้มันร้าวแล้วรถคันนี้จริงๆเห็นแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำไม่ใช่แบบมิราชอะไรนะรอยแตกที่ถนนกำลังจะทรุดเสร็จปุ๊บพอผ่านไปนิดเดียวข้างหลังคือถล่มครืนลงไปเลยรถคันนี้ค่ะแบบฉุดเขาเรียกว่าอะไรนะจิ๋วเฉียดเลยวิตตายฮะแต่ผ่านไปได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็มีการตั้งป้ายตั้งอะไรกันเอาไว้แต่เห็นบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจุดอื่นจริงๆหนักมากเลยนะลงไปครึ่งทางเลยเนี่ยครึ่งเลนนะคะลงไปเขาบอกความสูงเนี่ยจากข้างล่างเกือบ 5-6 เมตรได้ละมั้งจนสุดท้ายแล้วเขาบอกเนี่ยไปทั้งแถบแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเพราะดินด้านล่างเนี่ยพอมันอุ้มน้ำไว้นานเกินไปแล้วมันไม่ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาพอผ่านไปสักพักนึงถนนมันก็ซุดแบบนี้อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ